ตอนนี้ไปก็จะขอนำประวัติที่เรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างมาแสดงให้บรรดาท่านทั้งหลายได้รับทราบแต่ว่าบุคคลตัวอย่างนี้วันนี้จะไม่นำพระสูตรมาเล่าสู่กันฟังผมจะนำเรื่องราวที่ผมผ่านมาเองมาเล่าสู่ท่านฟังเพราะว่าด้านพระสูตรมีหลายคนที่พูดให้ฟังว่าไม่เชื่อพระสูตรบางรายก็ถือว่าเป็นคนสมัยโบราณเล่านิทานเป็นการนั้นเล่านิทานสู่เด็กฟังหาเหตุหาผลไม่ได้แต่ความจริงเรื่องพระสูตรนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเองแล้วก็บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายก็พยายามรวบรวมกันไว้แต่สูตรบางสูตรบางทีในสมัยที่เดรัจฉีเข้ามาครอบงำคือว่าพวกเดรัจฉีเข้ามาแทรกแซงบทในพระพุทธศาสนาก็นำเรื่องราวที่ไร้สาระไร้ประโยชน์เข้ามาแทรกแซงไว้ก็มีมากเหมือนกันแต่นั่นเราจะพิจารณาได้จากเหตุจากผลถ้าเรื่องที่นำมาแทรกแซงนี้จะมีเหตุมีผลน้อยบางรายก็ไม่น่าเชื่อซะเลยอย่างเรื่องของพระวินัยบางเรื่องถ้าเป็นพุทธพจน์บทพระบาลีก็เชื่อได้แน่นอน สำหรับอัตถกถาจารย์ซึ่งเป็นแนวทางที่พระอรหันต์อธิบายก็พอเชื่อกันได้แล้วมีเหตุมีผลดีถ้าไปพวกดีกาอาจารย์เกจิอาจารย์ก็คบยากเต็มทีดีกาอาจารย์ที่ดีก็มีเกจิอาจารย์ที่ดีก็มีแต่ที่เลอะเทอะก็มีมากอย่างในตติยสามนแก้เรื่องอายุครบของคนตายและไม่ตายไว้เอาเศร้าเรื่องไม่ได้เลยนี่สำหรับเรื่องนี้ต่อไปคือว่าท่านฟังเรื่องนางปตาจารามาแล้วก็หวังว่าบรรดาท่านทั้งหลายคงจะจดจำและมีความรู้สึกในเรื่องกฎของกรรมในด้านของนางปตาจาราได้ดีให้อีกรายการหนึ่งเรื่องของทุกข์ในอริยสัจเรื่องของนางปตาจาราชี้ชัดในเหตุผลและก็ธรรมะที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงแนะนำที่เราเรียกกันว่าไตรลักษณญาณคืออนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังเป็นความทุกข์อนัตตาต้องสลายลงไปในที่สุดทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเรื่องของนางปตาจาราก็เป็นครูได้อย่างดีและมาในเมื่อตะค่อนขั้นสุดท้ายคนที่มีเชื่อฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีในที่สุดใช้ปัญญานิดหน่อยอย่างนางปตาจาราก็เป็นอรหันต์ได้หมดทุกข์ เป็นอนุว่าประวัติความเป็นมาของนางปตาจาราถ้าบรรดาท่านนักปราชญ์ทั้งหลายจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นมาทีหลังก็ช่างเถอะแต่ได้ว่ามีเหตุมีผลพอการฟังการอ่านการศึกษาต้องใช้เหตุผลเป็นสำคัญอย่าใช้แต่สัญญาจงมีปัญญาประกอบด้วยสำหรับเรื่องที่ท่านจะฟังต่อไปนี้เรื่องของผมเองผมขอยืนยันทุกอย่างเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประสบมากับตัวเองนั่นก็คือความตายของผมเป็นคนเคยตายแล้วก็ตายมาแล้วหลายวาระทั้งนี้ก็เป็นหน้าของกฎของกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าปาณาติบาตนี่ไม่ใช่ชาตินี้ผมฆ่าสัตว์น้อยตัวเต็มทีถ้าจะประมวลสัตว์ที่ถูกฆ่าทั้งหมดไม่เกิน10ตัวโดยเจตนาแต่ถ้าว่าสำหรับเรื่องคนชั่วเป็นโจรนั่นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากทำก็เพราะเหตุผลเขาทั้งหลายเหล่านั้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่บรรดาพี่น้องปวงชน แต่แล้วเขาไม่กี่คนคนทุกคนไม่สู้สมัยนั้นผมเป็นเด็กผมมีความคิดเห็นว่าถ้าเราฆ่าเสือตายหนึ่งตัวสัตว์เล็กๆในป่าจะมีความสุขเป็นสุขนับหมื่นนับแสนฉะนั้นคนที่ประกาศตนว่าเป็นคนผมก็ไม่เคยทำไมเขาถ้าคนประกาศตนว่าเป็นมนุษย์ผมก็ไม่เคยทำอะไรแต่ว่าคนที่ประกาศตนเป็นเสือนี่ผมสังหารมา30ศพเศษเพราะผมบอกแล้วนี่ว่าถ้าฆ่าเสือตายตัวหนึ่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เคยถูกเสือเบียดเบียนนับหมื่นนับแสนจะมีความสุขก็เพื่อประโยชน์ความสุขของสัตว์เล็กสัตว์น้อยจึงได้ทำลายเสือเสียแต่ว่าเสือที่ทำลายเป็นเสือสองขาแล้วมีสองมือนี่กรรมที่ต้องทำให้ผมตายอาจจะเป็นอุปฆาตกรรมในด้านนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นอุปฆาตกรรมในด้านอดีตก็ได้แต่ว่าสมัยตายครั้งก่อนกรรมที่สังหารคนร้ายยังไม่มีเพราะยังเป็นเด็กอายุเพียง12ปีท่านฟังไปแล้วก็ค่อยๆคิดด้วยผมไม่ใช่จะนำมาบรรณทำนองที่เรียกว่าเล่านิทานสู่กันฟังต้องการให้ท่านฟังเพื่อการศึกษาคือว่าในสมัยเป็นเด็กก่อนจะตายก็ต้องพูดประวัติกันสักนิดหน่อยเมื่อผมบอกประวัติท่านไปแล้วท่านจงอย่ามายกย่องสรรเสริญผมว่าเป็นคนดีแต่ความจริงอาการอย่างนั้นไม่ใช่อาการของศรัทธายังไม่ใช่คนดีคือว่าท่านแม่ของผมเป็นคนหนักไปด้านบุญกุศลเป็นคนเจ้าระเบียบความจริงการศึกษาของท่านไม่ดีไม่เด่นอะไร ถ้าพูดถึงการศึกษากันแล้วรู้สึกว่าพวกท่านสู้เรากันไม่ได้เราศึกษากันมาดีกว่ามากแต่ก็อย่าลืมเพื่อการศึกษาที่เราจะได้มาอาศัยจากทุนของท่านน้ำพักน้ำแรงของท่านญาติเหงื่อแรงงานของท่านท่านเป็นผู้อุปการะทั้งชีวิตทั้งด้านความรู้และความประพฤติฉะนั้นพ่อแม่ของผมถือเป็นสรณะใหญ่เวลาจะไปไหนผมต้องไปไหว้พ่อไหว้แม่ก่อนที่จะไหว้คนอื่นถ้าพ่อแม่ไหว้อยู่ตรงนั้นผมจะต้องไหว้พ่อไหว้แม่ผมก่อนไหว้คนอื่นเว้นไว้แต่เพียงว่าถ้ามีพระอยู่ที่นั่นผมก็ไหว้พระก่อนทางนี้ผมก็ต้องดูซะก่อนว่าพระองค์นั้นเป็นพระหรือเปล่าหรือว่าพวกอุปสมชีวิกาที่บวชอาศัยพระศาสนาเลี้ยงชีวิตเอาพระศาสนาเป็นบันไดก้าวไปประกอบอาชีพคนพวกนี้พระคนนี้ผมยังไม่ไหว้ก่อนผมก็จะต้องไหว้พ่อไหว้แม่ผมก่อนผมถือว่าพ่อแม่ผมมีความสำคัญกว่าแต่ว่าถ้าพระที่ท่านดีจริงๆผมก็ยอมไหว้ด้วยความเคารพนี่เรามาว่ากันถึงระเบียบตอนนี้ระเบียบในสมัยเมื่อตอนเด็กๆผมถูกพ่อแม่สอนมาแบบนี้นับตั้งแต่พูดยังไม่ค่อยจะชัดวิ่งยังไม่ถนัดพอเดินได้ก็คล่องหรือไม่คล่องก็ไม่แน่นัก ความจำมันจำได้ว่าก่อนจะนอนหรือว่าเวลากลางคืนท่านแม่บูชาพระทุกคืนหัวค่ำแล้วก็เช้ามืดอีกครั้งหนึ่งเวลาท่านบูชาพระท่านก็เรียกลูกทุกคนนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะผมเข้าไปร่วมการบูชาพระด้วยเมื่อท่านจุดธูปเสร็จท่านก็นำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิอย่างนี้อย่างที่เราว่ากันผมก็ว่าตามแต่การว่าก็เป็นการว่าแบบนกแก้วนกขุนทองไม่ใช่ว่าจะมีปัญญารู้เรื่องราวอะไรสักนิดหนึ่งก็ไม่มีเพราะว่าไปอย่างนั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไม่ว่าเกรงแม่จะตี เสร็จจากการนมัสการท่านแล้วท่านก็สอนตั้งนะโมตั้งนะโมจบก็ว่าสรณาคมคือพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามินี่ผมขอพูดย่อนะสามวาระทุติตาติเหมือนกันหลังจากนั้นท่านก็สอนการสมาทานศีลเมื่อสอนการสมาทานศีลเสร็จท่านก็ยกโทษและยกคุณของศีลว่าเราเป็นคนมีศีลมีประโยชน์ยังไงถ้าเราเป็นคนทำลายศีลเรามีโทษแบบไหนท่านก็ชี้โทษปัจจุบันเช่นการข่มเหงเขาทำร้ายร่างกายเขาชกต่อยเขาเราต้องถูกมีโทษถ้าเราลักเราขโมยเขาเราก็ต้องถูกมีโทษถูกชาวบ้านเขาเกลียดจะต้องติดคุกติดตารางข้อแรกเราชกเขาเขาก็ชกเราดีไม่ดีผู้ใหญ่ก็จะลงโทษนำมาเคี่ยนตีข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจารท่านบอกว่าลูกเขามีเขาอย่ายุ่งเพราะเป็นเด็กรู้สึกว่าข้อนี้ยังไม่สอนมากข้อที่สี่การพูดปดใช้วาจาหยาบยุยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันพูดเรียกว่าทะลึ่งบ้องประเภทที่เรียกว่าไร้ประโยชน์อันนี้มีโทษทำให้ชาวบ้านเขาเกลียดไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยไม่เป็นที่รักของคนถ้าเว้นเสียพูดแต่ความจริงใช้วาจาอ่อนหวานใช้วาจาสุภาพมาใช้วาจาสร้างความเป็นมิตรใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตคือเป็นวาจาที่มีประโยชน์อันนี้คนเขารักและการดื่มสุราเมรัยเป็นของไม่ดีเป็นอันว่าท่านพ่อก็ดีพี่ก็ดีคนในบ้านทั้งหมดเขาไม่กินเหล้ากันเป็นอันว่าท่านอธิบายฟังว่าพ่อเคยกินเหล้ามาในการก่อนแล้วท่านพ่อก็เห็นว่าประโยชน์ในการกินเหล้าไม่มีมันมีแต่โทษท่านก็เลยเลิกจากการกินเหล้าฉะนั้นถ้าพ่อเห็นว่าการกินเหล้าดีพ่อก็ต้องกินเหล้าต่อนี่พ่อต้องเลิกจากการกินเหล้าก็เพราะว่าพ่อเห็นโทษในการกินเหล้าพ่อจึงเลิกเป็นอันว่าท่านพ่อนี่ท่านเลิกจากการดื่มสุราเมรัยเมื่ออายุ20 ปีเศษในสมัยที่พระหลวงพ่อปานแล้วท่านชี้โทษให้เห็นอย่างชัดๆง่ายๆทุกวันในเรื่องของศีลแล้วท่านก็บอกว่าตายแล้วจะเป็นเทวดาเทวดานี่มีสภาพสวยสดงดงามมากหลังจากนั้นเวลานอนก่อนจะนอนท่านก็สอนให้ภาวนาว่าพุทโธพูดให้ฟังเสียงดังๆให้ท่านได้ยิน3 ครั้งเพราะว่า3 ครั้งแล้วท่านก็สั่งว่าหลังจากนั้นให้นึกว่าพุทโธจนหลับไปไอ้ตอนนึกนี่เราจะนึกจะไม่นึกท่านไม่รู้วาระน้ำจิตของเราเป็นอันว่าผมก็ฟังไปแต่จำได้เรื่องศีลและเรื่องสรณาคมการเคารพในพระพุทธเจ้าการเคารพในพระธรรมการเคารพในพระสงฆ์เป็นของดีถ้าอธิบายเล่าเป็นนิทานให้ฟังทุกคืนรู้สึกว่าพระสูตรต่างๆท่านจำได้มากเพราะว่าสมัยนั้นหลวงพ่อปานเป็นผู้ฉลาดเวลาจะคุยอะไรกับใครก็มักจะยกเอาพระสูตรขึ้นมาเล่าให้ฟังเสมอผมก็จำพระสูตรได้ดีว่าคนที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความดีหลายอย่างเกิดมาเป็นคนรวยบ้างเกิดไปเป็นเทวดาบนสวรรค์บ้างเป็นพรหมบ้างและคนที่มีความกตัญญูรู้คุณเป็นคนดีเป็นที่รักของคนทั่วไปเมื่อเป็นคนอยู่ก็เป็นคนดีเมื่อตายเป็นผีก็เป็นผีดีเพราะว่าเขาก็ยกย่องสรรเสริญว่าคนที่ตายนี่เป็นคนดีจริงๆเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็มีความรู้สึกว่ามีคนรักถ้าเรามีความกตัญญูรู้คุณต่อบุคคลผู้มีคุณถ้าใครเขาจะเกิดสร้างความดีเพื่อเราเขาก็เต็มใจทำอันนี้ผมก็จำไว้เหมือนกันท่านพูดทุกวันเรื่องคุณของพระรัตนตรัยเรื่องความกตัญญูรู้คุณ แล้วก็เรื่องการทรงศีลให้บริสุทธิ์การเจริญสมาธิจิตท่านบอกว่าคำภาวนาว่าพุทโธหลวงพ่อปานสอนคนทุกคนนะใครภาวนาไว้จิตใจจะมีความสุขจะเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปเพราะผมก็ทำเมื่อเด็กๆก็ว่ากันอย่างนกแก้วนกขุนทองอาศัยที่เกิดความเคยชินในคำว่าพุทโธก็ขึ้นใจการแสดงความเคารพในพระรัตนตรัยก็ขึ้นใจและการกตัญญูรู้คุณก็ขึ้นใจอีกอันหนึ่งอปัจจายนกรรมกรรมคือความอ่อนน้อมมีความเคารพในผู้ใหญ่ที่แก่กว่าแม้จะเกิดหนึ่งวันเราก็ต้องยกมือไหว้เพราะถือว่าเขาเป็นพี่เป็นผู้มีความเจริญด้วยวัยอันนี้ก็ทำปฏิบัติเป็นปกติดีไม่ดีไปบ้านไหนเขามีลูกสาวตอนนั้นเพิ่งรุ่นหนุ่มถ้าบอกว่าคนนี้อายุแก่กว่าเราก็ยกมือไหว้เล่นเอาเจ้าสาวท่านผู้เป็นสาวมีความอายวิ่งหนีเข้าห้องไปเลยอันนี้เป็นเรื่องของท่านการไหว้ของผมไหว้ในฐานะที่ผมมีความเคารพในท่านแม่และท่านพ่อท่านสอนให้ไหว้แล้วเราก็ไหว้ด้วยความจริงใจเคารพว่าเขาเป็นพี่แต่ว่าท่านสุภาพสตรีที่วิ่งหนีบางทีจะไม่เคยมีใครที่เป็นหนุ่มไล่เลียงกับท่านไหว้ท่านก็เกิดความอายแล้วก็วิ่งหนีเข้าห้องไปนี่เป็นเรื่องของท่านสำหรับคำสอนของท่านทุกอย่างเป็นปัจจัยที่ดีที่สุดจะถือกันไปทีก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ที่ว่าไปที่ไหนมีคนไว้วางใจอยากให้นอนค้างอยู่นานๆอยากให้กินอาหารดีๆมีแต่คนจัดสรรที่ให้เป็นสุขนี่เป็นเรื่องคำสอนของคนแก่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือและการชินในตอนนี้ผมก็อยากคุยฟังสักนิดก่อนจะตายเพราะว่าเมื่อภาวนาว่าพุทโธต่อมาอาการทุกอย่างมันก็จับใจจะนั่งจะนอนอยู่ที่ไหนในยามว่างก็ใช้คำว่าพุทโธเป็นปกติจะเดินไปไหนมาไหนผมเป็นคนกลัวผีท่านก็บอกว่าพระพุทโธนี่กันผีได้ในเมื่อผมเป็นคนกลัวผีท่านบอกว่าพุทโธกลัวผีกันผีได้ผมก็ว่าพุทโธเรื่อยไปก็กลัวผีจะให้พระพุทโธเป็นผู้ขับผีเป็นอนุวาคติของคนโบราณมีประโยชน์การทำอย่างนี้จนกระทั่งมีความรู้สึกอย่างหนึ่งบางทีนั่งพอสบายๆก็เริ่มใจเป็นสุขคือนั่งคุยนั่งเล่นกับเพื่อนมีอารมณ์วิวพอมีสุขเดี๋ยววิวคล้ายตกจากที่สูงนั่นแสดงว่าอารมณ์จิตเข้าถึงปฐมฌานแต่มันทรงอยู่ไม่ได้อาการอย่างนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กๆพออายุประมาณ7 ปีถ้าเข้าไปในบ้านไหนมีอะไรสำคัญความรู้สึกมันบอกหมดถ้าเวลานอนคนที่บ้านนั้นเคยตายแล้วกี่คนเขาก็จะมาหากันทุกคนพูดคุยด้วย เวลาที่จะพูดมาคุยก็คือว่าก่อนตื่นเล็กน้อยมาตื่นขึ้นยังไม่ตื่นสนิทตื่นไม่เต็มที่และขณะที่ก่อนจะหลับพอเคลิ้มจิตสบายๆก็จะรู้หมดว่าที่บ้านนั้นมีอะไรบ้างมีคนตายกี่คนมีความสำคัญแค่ไหนมีเทวดารักษาหรือเปล่าเพราะเขามาให้เห็นทั้งนี้ก็เพราะอาศัยคุณแห่งพุทโธนี่ต่อมาเมื่ออายุ12 ปีเวลานั้นผมจำเดือนไม่ได้ก็จะเป็นเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาจำได้แต่เพียงว่าชาวบ้านเขายังว่างกันอยู่ที่จะเป็นเมษาหรือพฤษภายังไม่ลงมือทำนากันแต่ว่าแดดร้อนจัดท่านพ่อไม่อยู่เห็นว่าสถานที่ที่มีอยู่มันน้อยเกินไปจึงไปหาจับจองที่ใหม่เพื่อที่พ่อแก่ลูก ผมอยู่กับท่านแม่เป็นสองคนวันหนึ่งนักสุราบานทั้งหลายเขามากินเหล้ากันแต่ความจริงบนบ้านผมไม่มีใครเขากินเหล้าแต่ท่านแม่กับท่านพ่อท่านใจดีคนจะติดเหล้าก็ติดได้คนจะกินเหล้าก็กินได้ถ้าไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เลี้ยงดูปลูเสือให้กับแก้มหาให้นั่นแสดงถึงน้ำใจดีของท่านท่านมีเมตตาฤดูนั้นก็เต็มไปด้วยความโรคร้ายระบาด ในระหว่างนั้นอหิวาตกโรคเกิดขึ้นแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ตายกันเกลื่อนต่อมาก็เป็นเรื่องของคนสำหรับเรื่องนี้ก็เคยพูดมาแล้วในหนังสือขอไม่นำเรื่องราวละเอียดมาพูดจะให้บทเป็นบทเรียนสำหรับนักปฏิบัติเท่านั้น ไม่ใช่มุ่งหมายในการที่จะบรรดาเล่าเรื่องให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังในทำนองนิทานตอนต้นวันนี้เขากินเหล้ากันเขาเอาให้โขงมาพลาเมื่อพลาแล้วเขาก็เริ่มกินเป็นกับเป็นแก้มผสมกับเหล้าก็เรียกผมไปกินด้วยในเมื่อผมไม่กินเหล้าเขากินเหล้ากันผมก็กินแต่ให้โขงพลากินไปจนเต็มอัตราวันต้นไม่มีอะไรสำคัญวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ 8 โมงหรือ 9 โมงเช้าท้องทายอย่างหนัก3 ครั้งหมดแรงท่านแม่ได้ให้ยาโบราณกินแล้วก็สั่งคนให้ไปตามท่านลุงมาด่วนเพราะว่าท่านลุงนี่เป็นแพทย์ทั้งแผนโบราณและแพทย์แผนปัจจุบันท่านใช้ตำราของพยาแพทย์พงษาสำหรับแผนเจ้าคุณแพทย์พงษานี่ความจริงท่านเป็นแพทย์ทั้งโบราณและปัจจุบันผมไม่รู้จักท่านแต่เห็นหนังสือของท่านว่าอย่างนั้นอธิบายตำราแพทย์แผนโบราณแต่มีแพทย์แผนปัจจุบันติดมาด้วยเข้าใจว่าท่านมีความรู้ทั้งสองอย่างท่านลุงของผมก็มีความรู้สองประเภททั้งแพทย์แผนโบราณและแพทย์แผนปัจจุบันทั้งนี้ตาผมเป็นหมอประจำองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5นี่ขณะเมื่อท้องถ่ายหนักท่านลงมาผมตาลายเสียแล้วในตอนนั้นท่านก็ให้ยาเข้าใจว่าจะเป็นยาบำรุงหัวใจใจเริ่มสบายแต่ก่อนที่ท่านลงจะมาท่านแม่ก็เอาพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่มีความสวยงามมากเป็นพระที่ผมรักเป็นทองสีอารามมาตั้งไว้ข้างๆพอเห็นถนัดแล้วก็จุดธูปกระแจท่านบอกว่าลูกรักขอลูกจงมองดูพระจำภาพพระให้ได้แล้วก็ภาวนาว่าพุทโธพระจะช่วยลูกให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นคำแนะนำของท่านที่ท่านเก่งที่สุดแทนที่จะบอกว่าพระจะพาเจ้าไปสวรรค์ปนิพพานคนที่ไม่เคยเห็นสวรรค์ไม่เคยเห็นนิพพานจะมีประโยชน์อะไรถ้าบอกกันแต่เพียงว่าพระจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายเวลานั้นร่างกายมันเจ็บหนักตัวทั้งตัวเจ็บไปหมดแม้ว่าผ้าที่จะนุ่งขมวดก็ไม่ได้คาดเข็มขัดก็ไม่ได้เพื่อเป็นการป้องกันความอายก็เพียงแต่ว่าผ้าแปะไว้บนท้องเฉยๆคลุมขาตอนนี้บรรดาท่านทั้งหลายจงพิจารณาหาความจริงว่าทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นในระหว่างจะตายมันมีทุกข์ขนาดไหนความจริงความเจ็บปวดในร่างกายมันมีอย่างสาหัสในขณะที่ภาวนาไปใจจับที่พระพุทธรูปลืมตามองดูพระมีความชื่นใจกลิ่นหอมของธูปกระแจก็มีความทำให้สุขใจ เมื่อภาวนาไปใจก็รักในพระเห็นพระสวยขึ้นตามลำดับลืมตาเห็นพระก็สวยหลับตาจิตใจยังนึกถึงภาพพระเป็นปกติเห็นพระมีความสวยสดงดงามแต่ถ้าว่าความสวยของพระจะสวยขนาดไหนนั้นไม่สำคัญที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเวลานี้เวลาหมดไปแล้วใกล้ที่เป็นจะเป็นเวลาเจริญพระสมถานก็ขอหยุดเรื่องราวของผมไว้แค่นี้ก่อนขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรผู้รับฟังจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี